ตอนนี้มีร้านใหม่เปิดเยอะมากครับการบินภายในประเทศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับมีแล้วคนเราสวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวงานไปได้บ่อยครับเราไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวมาเกือบปีครับวันนี้เราได้กลับมาเที่ยวครั้งนึงเราก็ดีใจนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดประเทศแล้วนะครับก็คือจะมีคนมาที่สนามบินค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวติดตามเลยครับเบื้องต้นครับเรามาเช็คอินไทยสมายล์ก่อนนะการเช็คอินครับสิ่งที่เขาต้องการตรวจเราว่าเรามีหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเปล่าให้ทุกคนเตรียมหมอพร้อมไว้เลยนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เขาต้องบันทึกนะครับ wow. เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเซอร์เวย์สนามบินสุวรรณภูมิครับหลังเปิดประเทศเป็นไงนะเราไฟภายในประเทศนะครับเดี๋ยวไปดูกันเจ้าคนเราช่วงนี้มีรถคนเราเปิดแล้วนะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนี้มีร้านใหม่เปิดเยอะมากครับการบินภายในประเทศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศคนดูว่ามีร้านอะไรมาเปิดบ้างนะเราจะกินแบบประหยัดก็มีนะให้กินที่รอสั่งได้เลยระหว่างรอขึ้นเครื่องครับเราก็ซื้อของรอสั่งมากินนะกินกรุบกริบมีอันนี้กุ้งร้านนี้เป็นไส้กรอกชีสนะครับและที่สำคัญคือน้ำเปล่ารอสั่ง7บาทแต่น้ำลงกระป๋องนึง20กว่าบาทก็จะแพงกว่าข้างนอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกินก่อนและตอนนี้ครับเรามาถึงที่สถานีนานาชาติภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบนเครื่องเนี่ยเราก็จะเจอชาวต่างชาตินะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่บอกว่ายังทานอาหารบนเครื่องไม่ได้นะแล้วเขาก็แจกเป็นสแน็คบ็อกซ์ให้เรานะครับนี่เป็นอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วครับถ้าเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปการเที่ยวภูเก็ตของเราได้ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย